ค่ะอนุเพราะว่าเหมือนนางฟ้านี่ก็คือถ้าบอกว่านางฟ้านี่ก็คือสวยแล้วใช่ไหมคะตาน้ำผึ้งนี่ก็คือแบบตาหวานคือสวยแล้วสวยอีกอะไรประมาณนี้นะคะก็ชอบชื่อนี้แล้วก็อนุเคยเล่าให้หนูฟังว่าที่จริงเนื้อมันจะมีเนื้อบางอันเนี่ยจะเป็นเนื้อที่อนุเขียนจริงๆเนี่ยจะเป็นอีกเนื้อนึงก็คือหวานทั้งวาจาหวานตาหวานใจเนื้อที่อนุเขียนจะเป็นหวานซึ้งสวงในหัวใจเสียวซ่านอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื้อที่ออกมาเป็นเพลงจริงๆจะเป็นซาบซึ้งสวงในหัวใจเสียวซ่านอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนเวลาอัดจริงอะไรเงี้ยค่ะอนุเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนเราร้องจนเหมือนรู้สึกว่าไม่ต้องแก้อะไรประมาณเนี้ยค่ะว่าเรื่องของเนื้อเพลงอะไรเงี้ยค่ะว่าเหมือนร้องจนเราลืมไปเลยลืมจุดนี้ไปเลยอะไรเงี้ยแต่เนื้อแรกเลยเนื้อจริงๆที่อนุเขียนอาจจะเป็นหวานทั้งวาจาหวานตาหวานใจหวานซึ้งสวงในหัวใจเสียวซ่านหวานกิริยาหวานที่ตาแสนหวานก็จะเป็นเหมือนเนื้อแบบหวานทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะคือมันหวานอะไรประมาณนี้แหละค่ะประมาณนี้นะก็ต้องขอบคุณอนุชด้วยค่ะที่กรุณานะแล้วก็เมตตาแบบว่าคือให้เราได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แชร์ได้แบบทำงานร่วมกันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนอะไรประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ที่จริงก็มีที่จริงทุกคนก็น่ารักค่ะครูทุกคนเนี่ยน่ารักหมดเลยแล้วก็รวมถึงบรรยากาศในการทำงานแต่ละครั้งคือถ้าในมุมมองหนูก็ไม่คิดนะว่าโหวันหนึ่งเมื่อก่อนหนูยังนั่งดูแบบว่าเขาประกวดเดอะสตาร์ AF อะไรเงี้ยค่ะหนูทันรุ่นพี่ตูนพี่ตุ้ย AF เนาะตอนนั้นก็ดูเหมือนกันแล้วก็เดอะสตาร์ก็ดูมาหลายรุ่นก็ไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มาใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ของวงการหรือว่าเราเองก็จะได้มาทำงานแบบออกทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างถ้าเกิดในฟิลในตัวหนูนะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบว่าศิลปินอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าหนูมองถึงตัวเองว่าเราคือคนทำงานเนาะไม่ได้มองว่าเราคือแบบศิลปินดารานักร้องอะไรเงี้ยคือถ้าตามอาชีพมันก็จะได้แต่ว่าณเวลาหนูมองกลับเข้ามาตัวเองกับมองสะท้อนกลับมาถึงตัวเองก็จะมองว่าเราคือคนทำงานเราคือคนธรรมดาที่มีอาชีพนี้เท่านั้นเองค่ะไม่ต่างจากคนอื่นหนูก็คือคนธรรมดาเหมือนกันแต่อาจจะแบบงานของเรามันต้องออกทีวีแค่นั้นเองนะงานของเราต้องสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงเพลงอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้บางครั้งบางคราหนูก็รู้สึกนะว่าเราก็เหมือนแบบเฉยๆอะค่ะคือไม่ได้กระตู้หูไม่รู้ว่าใครเข้าใจศัพท์ของหนูเหมือนเราอาจจะไม่คือเฉยๆไม่ได้กระตู้หูอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมีอะไรให้ทำก็ทำตรงไหนที่มันดีและเอื้อกับการทำงานของเราก็ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบทบาทไหนที่มันดีมันเข้าท่าก็ทำแล้วเวลาเราทำเราได้ร้องเพลงเราก็มีความสุขเราก็แฮปปี้อะไรประมาณนี้นะคะคือมันดีหมดสำหรับหนูนะถ้าอันไหนแบบว่ามันคืองานที่เรารักและงานที่เราอยากทำดีหมดไม่ว่าจะเป็นพาร์ทไหนไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนดีหมดทุกอย่างฟังเพลงตามคำแนะนำเพลงนี้นะคะเป็นเพลงละครเหมือนกันแต่หนูไม่แน่ใจว่าหนูจะได้ไหมนะคะ